ไปดูข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะข่าวของรายการประกวดไอดอลล่าสุดเลยค่ะครับผม Last Idol Thailand ค่ะติดแฮชแท็กขึ้นเทรนด์อันดับ3ของ Twitter กันเลยทีเดียวหลังจากที่ออนแอร์มาได้7สัปดาห์นะคะครับค่อยๆทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจ้าเพราะว่ามันจะเป็นการแบบต้องท้าชิงจะต้องมีคนเข้ามาท้าชิงแล้วก็เลือกนี่เลือกว่าฉันจะท้าชิงกับเธอนะแล้วก็มาร้องเพลงแสดงความสามารถแข่งกันค่ะแมตช์หยุดโรครอบนี้หยุดโลกรอบนี้นะคะระหว่างสมาชิกชั่วคราวหมายเลขหนึ่งต้นน้ำบันทิตาสันตยารมแล้วก็ผู้ท้าชิงคนที่10ค่ะน้องเรมี่ไอรินรณเกียรติก็คือมีคนสนใจแล้วก็ช่วยเชียร์สุดแรงจนแบบแฮชแท็กขึ้นอันดับ3ไปเลยใน Twitter นะคะรัวๆๆๆค่ะแล้วก็สมาชิกทั้งหมดนะคะที่ตอนนี้ก็ยังคงได้ไปต่อก็คือต้นน้ำบันทิตาสันตยารมม่านมุกชดาทานด่านกุลมีมี่พิมมาดาตั้งศรีรันมาแทนทยาชิชิตะซีโมนปุณณสาต้นวิชาเก๋พรรณนาวงศ์สาชัยและตาลสุดารัตน์วงกล่ำค่ะครับผมดิฉันรู้แล้วค่ะว่าสมัยตอนที่ตัวเองประกวดเนี่ยแล้วพิธีกรคนอื่นเขาต้องอ่านชื่ เด็ก AF ทีละ12คนเป็นยังไงนะคะโอ้โหแน่นกันไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะดุเดือดเช่นเคยค่ะมาติดตามให้กำลังใจกันได้ Last Idol Thailand วันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่อง 7HD กด35จ้าครับผมได้ดูบ้างหรือเปล่าครับผมพี่เจี๊ยบรายการนี้ต้องดูดีครับรายการดีๆแบบนี้ต้องติดตามครับผมครับผมนะครับออกอากาศวันไหนครับพี่นะฮะวันอาทิตย์ครับผมไอ้ยาถูกต้องเลยอันนี้ถูกจริงไหมเนี่ยถูกฟุกมากฟุกมากค่ะคุณผู้ชมคุณเจี๊ยบมีเสียวเลยนะคือในสัปดาห์มันต้องเริ่มอาทิตย์ก่อนไงพี่ก็เลยอาทิตย์ก่อนถ้าจำผิดวันจันทร์นี่มาอะไรเงี้ยกันไปแต่อาทิตย์แรกถูกพึงว่าฟุกค่ะ